พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12ชื่อมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสมี50สูตรสูตรที่1ถึง10เรียกมูลปริยายวรรคคือวรรคที่นำมาด้วยมูลปริยายสูตรพระสูตรที่1มูลปริยายสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องราวอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงพระผู้มีพระภาคประทับณโคนไม้สาละใหญ่ในป่าชื่อสุภคะคือป่าโชคดีใกล้เมืองอุกกัฏฐาณที่นั้นได้ทรงแสดงเรื่องราวอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงคือสัพพธรรมปุลปริยายมีใจความสำคัญแบ่งออกเป็น8ส่วนหรือ8ในเนื่องด้วยปุถุชนคือคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลส1ในเนื่องด้วยพระเสขะคือพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษาหมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามี1ในเนื่องด้วยพระขีณาสพคือพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดาน4ในเนื่องด้วยพระศาสดา2ในเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องแท้ๆก็มีเพียง4ประเภท 1. ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมรู้ตามสัญชาณาติคือย่อมรู้ตามความจำถึงสิ่งต่างๆแล้วยึดถือว่าเป็นของเราเพราะไม่ได้กำหนดรู้ตามเป็นจริงซึ่งสิ่งนั้นๆนี้เป็นกำหนดภูมิปุถุชนในที่1คำว่าสิ่งต่างๆเป็นคำรวบรัดในบาลีแสดงไว้ถึง21อย่างมีดินเป็นต้นมีนิพพานเป็นที่สุด 2. ภิกษุผู้เป็นเสขะอภิชานาติคือรู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆเผาการยึดถือว่าเป็นของเราเพราะสิ่งนั้นๆพระเสขะควรกำหนดรู้ได้นี้เป็นกำหนดภูมิพระเสขะในที่2สำหรับคำว่าเผาการยึดถือคือการยึดถือเหมือนกันแต่เผากว่าปุถุชนแต่ไม่ถึงกับละได้เหมือนพระอรหันต์3. ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพรู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆย่อมไม่ถือว่าเป็นของเรา 3.1 เพราะกำหนดรู้สิ่งนั้นๆแล้ว 3.2 เพราะสิ้นราคะความกำหนัดยินดี 3.3 เพราะสิ้นโทสะความคิดประทุษร้าย 3.4 เพราะสิ้นโมหะความหลงนี้เป็นกำหนดภูมิพระขีณาสพในที่3 4 5และ6 4. พระศาสดารู้ยิ่งด้วยปัญญาซึ่งสิ่งต่างๆไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะกำหนดรู้สิ่งนั้นๆแล้วเพราะสิ้นตัณหาด้วยประการทั้งปวงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนี้เป็นกำหนดภูมิพระศาสดาในที่7และ8พระสูตรที่2สัพพาสวะสังวรสูตรสูตรว่าด้วยการสำรวมระวังอาสวะทุกชนิดพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามของอนาถปิณฑิกคฤหบดีใกล้กรุงสาวัตถีตรัสเทศนาเรื่องการสำรวมระวังอาสวะทุกชนิดมี7หลักการใหญ่คืออาสวะที่พึงละได้ด้วย 1. การเห็น 2. การสำรวมระวัง 3. การซ้องเสพ 4. การอดทน 5. การงดเว้น 6. การบรรเทา 7. การอบรม